หลังจากที่ติดตั้งปลั๊กอิน Only One Product Card เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้งานปลั๊กอินให้มาที่เมนูสินค้านะครับคลิกเข้าไปที่สินค้าทั้งหมดคลิกสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะคลิกที่เสื้อยืดแขนสั้นผู้หญิงนะครับคลิกที่แก้ไขเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามีหลายแบบนะครับเมื่อมีหลายแบบก็ให้คลิกที่รูปแบบที่สีเขียวนะครับไซส์ M ให้เอาเมาส์ชี้บริเวณนี้นะครับให้เป็นรูปมือเสร็จแล้วคลิกหนึ่งครั้งตัวแท็บก็จะถูกยืดออกมานะครับก็จะมีเช็คบ็อกซ์ที่มีคำว่าจำกัดให้มีสินค้าในตะกร้าเฉพาะสินค้านี้เท่านั้นนะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงสีส้มนะครับไซส์ M ก็จะมีจำกัดให้มีสินค้าในตะกร้าเฉพาะสินค้านี้เท่านั้นก็ให้ติ๊กถูกนะครับสีขาวก็เช่นเดียวกันนะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกสีเขียวก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็สีส้มนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็สีขาวนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ติ๊กเครื่องหมายถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลื่อนไปข้างบนแล้วก็คลิกปุ่มอัปเดตคลิกขวาที่ View Product นะครับในขณะนี้นะครับมีสินค้าในตะกร้าก็คือเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับเสื้อเชิ้ตทำงานคอปกอยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมจะทดสอบเพิ่มสินค้าตัวนี้เข้าไปนะครับหลังจากที่ติดตั้งปลั๊กอิน Only One Product Card แล้วเนี่ยแล้วเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกให้สินค้าชิ้นนี้นะครับเป็นสินค้าที่มีได้ตัวเดียวในตะกร้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกเป็นสีส้มไซส์ M แล้วก็คลิกปุ่มหยิบใส่ตะกร้านะครับสินค้าตัวนี้ก็จะถูกลบออกไปนะครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวเนี่ยเสื้อเชิ้ตทำงานคอปกก็จะถูกลบออกไปจากตะกร้านะครับก็มาพิสูจน์กันดูนะครับว่าจริงหรือไม่นะครับให้คลิกที่หยิบใส่ตะกร้านะครับคลิกที่ดูตะกร้าสินค้านะครับก็เสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับเสื้อเชิ้ตทำงานก็จะถูกลบออกไปจากตะกร้านะครับก็ลองรีเฟรชดูนะครับว่าถูกลบออกไปจริงไหมก็จะถูกลบออกไปแล้วนะครับกลายเป็นเสื้อยืดแขนสั้นผู้หญิงลายสกรีนนะครับเข้ามาแทนที่ปลั๊กอินตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับก็มีประโยชน์สำหรับสินค้าที่เราอาจจะให้ลูกค้าซื้อได้ครั้งละ1ตัวเท่านั้นนะครับหรือว่า1ชิ้นเท่านั้นเพื่อเป็นการผ่อนชำระรายเดือนหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับที่เราต้องการให้ลูกค้าซื้อได้ครั้งละ1ชิ้นหรือว่า1ตัวเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ